แปดอินฟินิเอตก็คืออะไรนะสแควร์รูทสองอะไรนะ x i ลบ x a บวกแปดบวก y i ลบ y j น้อยที่สุดครับน้อยที่สุดนะครับทีนี้อัลกอริทึมที่ง่ายที่สุดอันนี้ก็คือคุณก็ลองจับมันทุกคู่แล้วก็เนี่ยนะครับคำนวณหาค่านี้แล้วก็ทำไปเรื่อยต่อคูณครบแล้วคุณก็เก็บค่าคู่มันให้ระยะทางน้อยที่สุดออกมานะครับอัลกอริทึมนี้ก็ง่ายๆเท่าไหร่ในเวลาเอ็นสแควร์คิดไปยากว่าจะเป็นเวลาในโอเอ็นสแควร์เนื่องจากก็มีสองรูปนะครับถ้าจริงๆเรายังไม่ดูอัลกอริทึมที่ยังไม่ได้เขียนอัลกอริทึมมาเลยจริงๆเราก็สามารถจะบอกได้ว่าถ้าอัลกอริทึมที่เช็คคู่ของ x y ที่คู่เนี่ยอย่างน้อยเราต้องรันในโอเอ็นสแควร์แน่นอนเพราะว่าถ้าคุณมีจุด n จุดคู่ที่เป็นไปได้มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับจำได้ไหมมีจุด n จุดคุณจับมันทุกคู่เลยก็คือมีของ n ชิ้นคุณจับคู่มันได้กี่แบบครับถ้าคุณพอจับได้ n เลือก2แบบจะเป็นหาร n เลือก2ก็คือเท่าไหร่นะคูณกับคูณลบหนึ่งส่วน2อันนี้ก็เป็นโอ้โหเห็นแล้วแต่ถ้าเราขออย่างน้อยขออีกสแควร์ก็เราต้องขออีกเป็นโอเมก้าอีกสแควร์ถ้าเช่นนั้นแต่คิดว่าคงจะเสร็จได้นะครับทีนี้นี่คืออัลกอริทึมที่จริงๆก็จะเรียกว่ามันเป็นอัลกอริทึมแบบบูฟอร์ได้ก็คือคุณล็อกคู่นะครับสำหรับปัญหานี้จริงๆทีนี้เราเรียนไปเรื่อยๆครับถึงตอนกดหลักๆเนี่ยเราจะมีวิธีการหาอัลกอริทึมใหม่ว่าเราจะมีช้าละเราจะได้อัลกอริทึมหลายเวลาโอเอ็นล็อกเอ็นถึงถ้าเอ็นสแควร์ล็อกเอ็นมันต่างแค่ไหนก็ต่างแค่ไหนเออถ้าเอ็นประมาณแสนหนึ่งการทั้งภาพเอ็นประมาณแสนหนึ่งในล็อกเอ็นก็ประมาณไม่ถึงวิแต่เอ็นสแควร์ก็ประมาณ10วิ20วิ5นาทีบางทีเห็นไหมฮะก็ตามๆแล้วไปนอนคือมันสวยงามปุ๊บตัดปุ๊บออกเลยนะครับทีนี้ถ้าเราเรียนป๋าจัดไปเรื่อยๆนะครับเราจะเรียนถึงบทที่เป็นการใช้การสุ่มมาช่วยจัดการคุณจะทำให้ได้เป็นเวลาหรือเป็นโอเอ็นจะเป็น expected time expected ก็เป็นค่าคาดหวังซึ่งคุณไหนยังเรียนไม่ถึงในค่าพร้อมก็ได้แต่ว่าคุณพร้อมก็จะรีบเนี่ยนะครับก็ได้เลยวิชาการพิสูจน์ความสนุกของมันเนี่ยคุณอาจจะถ้าคุณไม่ได้เห็น implement โปรแกรมเนี่ยครับคุณอาจจะเห็นเออบางวันดีขึ้นดีขึ้นมาแต่คุณอาจจะไม่เห็นรู้สึกมากมันเขาว่ามันโอ้เจ๋งนะก็แบบโอเคก็เปลี่ยนจากสองเป็นหนึ่งจะจบนะเพราะฉะนั้นสิ่งเราจะให้คุณทำต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวมันมีการบ้านแล้วคุณจะไปเขียนโปรแกรมเขียนไหมฮะก็เหมือนเทรดเดอร์แหละครับแต่ว่าถ้าคุณเขียนห่วยหน่อยก็โปรแกรมถูกแต่ว่ารันผ่านได้แค่สามเพจอะไรอย่างเงี้ยครับเขียนฉลาดหน่อยก็ผ่านได้สิบเพจอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ฟังกันที่บิ๊กโอนะครับผมก็สัญญาฝากข่าวไว้ก่อนนะว่าจะมีให้ใครในที่สองที่นี้นะครับตัวอันนี้ก็ไปเขียนจบคุณมีความก็ได้เพราะว่าครับโอเคทีนี้ดูตัวอย่างต่อไปคิวบิทพาร์ทครับตารางต่างนะครับคูณคิวบิทโอเคเท่าไหร่นะครับเป็นไม่รู้เนี่ยโอเคตัวอย่างของกราฟิกในคิวบิทพาร์ทก็อะไรทั้งสามจุดแต่ว่าตัวอย่างที่หนังสือยกมาก็คือคุณมีเซตนะครับมีเอลเมนต์มีเซต1ถึง n นะครับอันนี้เป็น universe นะครับ u แบบนี้แต่แล้วคุณมีเซตมี subset ของ u นะครับ si นะครับเป็น subset ของ u นะครับสำหรับ i เท่ากับเลขของ k k เซตและ n เซตนะมีเซต n เซตเป็น subset ของ uนะครับทีนี้คุณต้องการจะหาว่านะครับจริงๆอันนี้มันอาจจะเล็กไปหน่อย k แล้วนะมี k เซตนะครับตารางใน subset ของ n ถึง n นะครับต้องการหาว่ามีอะไรมี n เซตแล้วกันถึงเยอะมากๆ4ตัวอย่างเห็นไหมครับแล้วก็เซตแต่ละอันมีขนาดไม่เกิน n ก็ได้หรือไม่ก็ได้นะครับมันทำได้หลายแบบก็เขียนได้หลายแบบทีนี้เราต้องการจะตรวจสอบว่านะครับหาว่ามีเซต si กับ sj นะครับที่ i ไม่เท่ากับ j และ si intersect
เอสเตเนี่ยไม่เท่ากับเซ็กว่าหรือเปล่าไม่นะครับปัญหานี้ก็เรียกว่าเซ็กดิสจอยเอ็กซ์นะครับมีเซ็กมาหลายๆอันถามว่ามันอินเตอร์เซ็กแล้วเป็นเซ็กว่าทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือถ้าไม่ทั้งหมดมันมีคู่ไหนหรือเปล่าที่อินเตอร์เซ็กแต่เราไม่เป็นเซ็กว่านะครับเป็นคู่นะครับต้องเป็นคู่นะครับหรือไม่นะก็ปัญหานี้นะฮะถ้าเซ็กตัวนี้ถ้าซีมีขนาดใหญ่มากคุณก็อาจจะทำได้ลำบากแต่ก็ยื่นง่ายๆคือเอามาเป็นคู่แล้วก็มานั่งนะครับมานั่งเช็คว่าใครอินเตอร์เซ็กหรือเปล่าใครอินเตอร์เซ็กหรือเปล่านะคุณก็ดูแต่ละคู่มีทั้งหมดเอ็นมันมีเอ็นเซ็กใช่ไหมครับคุณก็ดูทั้งหมดเอ็นสแควร์คู่นะแต่ละคู่ก็ใช้เวลาถ้าคุณดูตัวก็ใช้เวลา O(n) ในการเช็คนะฮะถ้าเกิดคุณดูฉลาดหน่อยอาจจะเร็วกว่า O(n) ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณดูแบบเรื่อยๆอาจจะเป็น n square ก็ได้ถ้าคุณทำได้ดีแต่ถ้าเกิดคุณสามารถทำให้มันรันได้ในเวลา O(n) กำลังสั่งจริงๆมันทำได้เร็วกว่านี้ผมคิดว่าก็น่าจะทำได้เช่นเดียวกันแต่นี่ก็เป็นตัวอย่างของปัญหาที่เป็น O(n) กำลังสั่งนะครับทีนี้มันก็ยังมีตัวอย่างเยอะแยะหมดเลยนะครับอีกทีนี้เรามาดูarithmetic อันอีกแบบนึงนะครับก็คือว่าถ้ามันก็จะมีกลุ่มพวกอัลกอริทึมเอ็กซ์กำลังเคเอ็กซ์กำลังอะไรไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างเช่น O เอ็กซ์กำลังเคเนี่ยสมมติว่าเคเป็นค่าคงที่10อย่างเป็นต้นถ้าเกิดผมต้องการจะหา dset ของ n ชิ้นแล้วคุณต้องการจะเลือกของ subset ที่มีขนาด10มาทั้งหมดอย่างเงี้ยคุณก็ใช้เวลา O เอ็กซ์กำลัง10ดูทุกเอ็นกำลังสิบไม่ใช่ทุกเอ็นเลือกสิบแปดนะครับเอ็นเลือกสิบแปดก็นี่ก็เป็นโอกำลังสิบนี่เป็นต้นนะครับทีนี้มันช้ากว่านี้ได้ไหมอัลกอริทึมจริงๆก็ทำได้นะครับเช่นถ้าเกิดคุณต้องลองทุกสับเซ็ตอัลกอริทึมคุณก็จะรันใน exponential time นะเพราะถ้าเกิดคุณมีของเอ็นชิ้นทุกสับเซ็ตของมันก็จะมีอยู่สองยกกำลังเอ็นสับเซ็ตถ้าคุณต้องพิจารณาหมดเลยก็จะเป็นต่อพลังเอ็นนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงไว้ที่ช้าเรื่อยๆช้าเรื่อยๆยิ่งช้าเรายิ่งไม่ค่อยชอบนะครับทีนี้อ่ะเราไปดูฝั่งที่มันเร็วว่าเร็วกว่าลิเนียร์ไทม์เป็นไปได้ไหมไวที่นี่คือถ้าคิดง่ายถ้าเกิดอัลกอริทึมคุณต้องอ่านอินพุตแปลจนหมดเนี่ยคุณไม่มีทางจะเร็วกว่าลิเนียร์ไทม์เพราะอะไรครับคุณต้องอ่านใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดคุณบอกโอ้ยอัลกอริทึมนั้นเร็วกว่าลิเนียร์ไทม์แต่ต้องอ่านอินพุตหมดเลยอันนั้นคือคุณคงพูดไม่ถูกแล้วเขียนฮะแต่คุณอาจจะมีบางส่วนของอัลกอริทึมของคุณที่มันถ้าไม่ได้รับการอ่านคุณเนี่ยมันรันเร็วกว่านี้ห่างก็ได้ตัวอย่างง่ายๆก็คือไบนารีเสิร์ชคุณคิดว่าทุกคนพอรู้จักคือถ้าเกิดคุณมีข้อมูลเรียงอยู่ในอาร์เรย์แล้วนะครับเรียงการจัดเอาไว้มากเรียงครับไบนารีเสิร์ชเป็นยังไงครับคุณต้องการจะหาว่ามีข้อมูลตัวหนึ่งอยู่ในนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะก็ทำยังไงดีเริ่มยังไงก่อนทำยังไงรีเสิร์ชแบ่งครึ่งแบ่งยังไงแบ่งได้เลยหรอก็ไปจิ้มไปที่ตรงกลางใช่ไหมครับทีที่ตรงกลางเราก็ดูว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าข้อมูลที่คุณต้องการจะหาใช่ไหมฮะถ้ามากกว่าน้อยกว่าคุณก็ถือว่าถ้ามากกว่าคุณก็น่าเกินไปคุณคือข้างนี้ถ้าน้อยเกินไปคุณก็คือข้างนี้เห็นไหมฮะทีนี้อัลกอริทึม binary search ถ้าเกิดมีข้อมูล n ตัวเนี่ยนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับก่อนที่เราพูดถึงเวลาเราต้องรู้ก่อนว่าเอ้ยความคืบหน้าเราใช้อะไรบอกความคืบหน้าโอเคฮะนึกถึงถ้าเราได้ถึง linear search ที่เราเริ่มจากหน้าแรกเรื่อยๆจนกว่าจะเจอใช่ไหมฮะความคืบหน้าเราบอกคืออะไรครับถ้าเป็น linearถ้าเกิดเราพิจารณาตัวนี้ไปแล้วเราไม่กลับมาดูมันอีกใช่ไหมฮะก็คือเป็นจำนวนตัวที่เราทิ้งไม่ได้เห็นไหมฮะเนื่องจากมันมีจำนวนตัว n ตัวอะไรต้องทิ้งที่นี้จะหมดเพราะนั่นนี่เนี่ยเซอร์ไชน์จะใช้เวลาในกรณีนี้เวลาที่สุดไม่เจอเลยก็คือใช้เวลา O n เห็นไหมฮะทีนี้ไปดูที่เซอร์ชเนี่ยเราสามารถพูดอะไรในลักษณะนั้นได้ไหมฮะว่าเราขึ้นหน้าแล้วมีอะไรขึ้นหน้าบ้างหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะหายไปที่หนึ่งเราไปบอกแกได้บ้างครับว่าทำแล้วมันขึ้นนะทำรอบหนึ่งใช่ไหมครับ
คุณถ้าเกิดคุณเจอก็เจอถ้าไม่เจอคุณเอาข้อมูลผิดได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลคุณก็เหลือน้อยลงไปครึ่งหนึ่งเห็นไหมถามว่าคุณมีข้อมูลเห็นตัวคุณต้องเอาทิ้งเหลือครึ่งเหลือครึ่งเนี่ยกี่ครั้งจะหมดแต่ถ้าเราจะลองไล่ให้ดูก็ทำหนึ่งรอบใช่ไหมครับรอบแรกมีเห็นตัวไปในที่เสร็จทีที่ไม่ครึ่งหนึ่งก็เหลือไม่เกินเท่านี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นทีก็เป็นไม่เกิน n ส่วน4 n ส่วน8ไปเรื่อยๆแล้วทำ k รอบคุณก็เหลือข้อมูลแค่นี้ตัว n ส่วน2กำลัง k นะครับเสร็จไปทำไป k รอบนะครับคุณก็เหลือ n ส่วน2กำลัง k นะครับทีนี้เราทำเป็นเท่าไหร่ครับจนหมดใช่ไหมครับก็คือตรงตัวนี้มันเท่าไหร่นะน้อยกว่า1เช่นครับคุณก็ย้ายค่าปรับฝั่งได้ไปได้หาแก้มาก็ k จะเท่ากับk ก็ประมาณเท่าไหร่ log n มันก็จะจบถ้า k มากกว่าครับ log n คุณก็หมดถ้า k มากกว่า log n นะครับก็คือ2ยกกำลัง2ของ k ก็คือตามต้องการ k มากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของกรณีนี้ที่ฉลาดในเวลาโต log n นะครับเพราะในแต่ละรอบคุณทำอะไรบ้างคุณจี้ไปที่ array ใช่ไหมครับแล้วก็ if 1อันแล้วก็ตัดสินว่าจะขยับยังไงใช้เวลาเป็น constant นะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีเป็น array เราเป็น linked list ทำไงครับตาวันนี้จะใช้ได้ไหมครับถ้าข้อมูลคุณเก็บเป็น linked list ประเด็นก็คือว่าเอ้ยคุณจี้ตรงกลางเนี่ยพอคุณจะหาตรงกลางเจอคุณใช้เวลาดีเนี่ยละเพราะว่าเก็บเป็น linked list ยกเว้น linked list จะมีภาพที่พิสดารตัวเอาไปโหลดนี้นะเห็นไหมซึ่งอย่าเพิ่งถามมันดีก็ได้เรียนต่อไปถ้าเราเรียนเร็วพอโอเคไหมฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกรณีที่รันเร็วกว่าลีเนียร์ไทม์เพียงแต่ว่าคุณต้องได้สูงว่าคุณต้องไม่นำเวลาที่ผ่านดีพุ่งเข้ามานะครับโอเคอันนี้คิดว่าคงพอเห็นภาพของตัวอย่างของกรณีไทม์บ้างได้มากกันหน่อยครับทีนี้ผมจะทวนไปนิดนึงนะก่อนที่จะที่บทที่3อย่างรวดเร็วก็คือเรื่องของไบนารี่พีซนะฮะคิดว่าคุณคงได้เรียนมาแล้วที่อย่างไม่ได้เรียนในชื่อนี้โอเคนะคืออัลกอริทึมกับ data structure เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะฮะ data structure เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราหลายครั้งนะครับเรามีอัลกอริทึมที่ชัดเจนว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ในบางสเต็ปเนี่ยถ้าคุณทำตรงๆมันจะช้าแต่บางที data structure มันทำให้คุณทำอะไรบางอย่างได้รวดเร็วมากขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้เวลาเซิร์ชข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลเรียนอยู่แล้วคุณก็ใช้ไปแล้วที่เสิร์ชได้ใช่ไหมครับไอการค้นหาข้อมูลเนี่ยมีข้อมูลแล้วก็ค้นหาตัวทุกข้อมูลตัวนึงอันนี้จริงก็มองว่าเป็นสเต็ปหนึ่งของอัลกอริทึมก็ได้ถ้าคุณไม่ใช้ data structure คือมีข้อมูลมาเรียงมั่วๆเนี่ยคุณก็ค้นหาช้าแต่ว่าคุณจับมันมาเรียงกันปุ๊บแล้วก็ใช้ไปแล้วที่เสิร์ชของมันตรงนี้เราก็มองตรงนี้เป็น data structure ได้เหมือนกันเห็นครับเพราะฉะนั้น data structure กับอัลกอริทึมจริงแล้วมันก็เรื่องเดียวกันนะเพียงแต่ว่า data structure มันมุ่งว่าประเด็นของมันที่เราต้องการจะเอา data มาแล้วเองทำอะไรให้มันทำงานได้รวดเร็วนะครับbinary heap ครับหรือ priority queue เนี่ยครับ priority queue นะหรือบางคนก็เรียก heap ก็จะเป็นโครงสร้างข้อมูลที่ซัพพอร์ตของสองสามอย่างนะฮะผมก็จะแค่นิยามประกาศให้คุณรู้จักเฉยๆว่าทำอะไรแล้วมีคุณสมบัติยังไงคุณรอไปอ่านเพิ่มเติมเองครับไอเดียต่างๆก็จะคล้ายไปในที่เซอร์ได้ก่อนหรือเปล่าไม่อาจจะไม่คล้ายมากเพจคุณก็เป็น data structure นะครับที่เป็นเพจนะครับที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของ key แล้วก็แปรรูปนะที่คุณเก็บ key ได้มี key แล้วมีแปรรูปนะครับเช่น key เป็น10มีของอันนี้ key เป็น5มีของอันนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วหนังสือก็อธิบายว่าคุณจะเก็บ key อย่างเดียวเลยนะครับเสร็จแล้วมันทำให้คุณทำอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่คุณทำได้ก็คือสั่งอย่างนี้ครับ insert แล้วเพราะนั้นเราก็จะมองไปเป็น train set ของ key กุญแจที่ไปหาข้อมูลปกติเราถ้าเราจัดการกุญแจได้เราก็เก็บ pointer ไปยังข้อมูลเราต้องการไว้กับกุญแจถ้าเราเซิร์ชกุญแจเจอเราก็หาข้อมูลเจอเหมือนกันนะฮะเราก็จะมีเพราะนั้นเราก็จะมี set ของกุญแจนะครับทีนี้โอเปอเรชันที่คุณทำกับมันได้ priority queue นะครับ
ง่ายๆก็มีอะไรบ้างครับมีสายนี้นะครับ insert insert k ครับ insert k ก็จะเอา k ใส่ในเส้นของกุญแจเข้าไปนะถ้าพูดง่ายๆจะเขียน s เนี่ยเขียนใส่แต่เข้าไปนะฮะแล้วก็ไฟล์มีหาตัวน้อยสุดไฟล์มีก็คือค่า return return min ของใน set s ของการเอาแล้วก็อีกอันก็คือ delete minก็ return คือมี s แล้วก็ลบ s มี s ออกจาก s นะก็คือตรงนี้ผมเร็วนิดนึงเพราะคิดว่าน่าจะพอ s ก็ต่อ s ลบ set ของ min s นะยกตัวอย่างเช่นทำไมเขาเลือกเป็น priority queue ถ้าคุณไปถึง queue ก็มีของมาก่อนใส่ก่อนโอเคไหมนะส่วน priority queue เนี่ยจะเกิดว่าคุณมีลำดับของข้อมูลที่เรียงตามคีย์เห็นไหมสิ่งที่คุณทำได้คือของใส่เพิ่มใส่คีย์เข้าไปเพิ่มใส่กุญแจเข้าไปเพิ่มเสร็จแล้วคุณสามารถจะถามได้ว่ากุญแจที่ร้อยสุดเป็นเท่าไหร่ละเช่นคุณใส่ค่า10 20 3 1 7 9 5 8 7 2 3 1 0.5 เท่าไหร่ปุ๊บคุณถามว่ามีคีย์น้อยสุดก็คือเป็น 0.5 เห็นไหมครับแต่ถ้าคุณสั่งดีลิฟต์นี่ปุ๊บ 0.5 หายไปละถามว่าไฟล์มีคืออะไรก็จะตอบว่าคือ1เห็นถ้าคุณดีลิฟต์มีเศษ1หายก็ตัวออกไปเป็น3ต้นถ้าผมจำที่ผมพูดไว้ที่ถูกเห็นไหมแล้วเราอินเสิร์ตใหม่อินเสิร์ตสองไปสองไปอยู่หน้าแล้วก็จะเรียงตามค่าคีย์เห็นไหมครับก็ถ้าเกิดคุณPriority Queueเนี่ยสามารถทำซัพพอร์ตโอเปอเรชันเหล่านี้นะฮะไฟล์มินทำได้ในเวลาโอหนึ่งอินเสิร์ตได้ในเวลาโอล็อกเอ็นถ้าเกิดคุณมีข้อมูลเอ็นตัวแล้วก็ดีลิทมินได้ในเวลาโอล็อกเอ็นเช่นเดียวกันนะฮะถือว่าถ้าเกิดคุณทำธรรมดาใส่อะไรเวลามีอะไรนะครับไฟล์ bin ขึ้นอยู่ว่าคุณเก็บยังไงถ้าเกิดคุณเก็บเป็น array ธรรมดาคุณสั่งไฟล์ bin ปึ๊บคุณก็ต้องหา array ก็เป็น open เห็นนะเวลา insert ใน DB ก็จะ insert จะง่ายหน่อยคุณก็ไปต่อท้ายก็เป็น open แต่เวลา DB ก็เข้าไปคนๆหาลบแล้วก็อย่างเดียวก็จะช้าจะช้าตัวนี้ก็ทำได้เป็นตัว open หมดทำยังไงไปดูในหนังสือของโอ้ยแค่นี้คิดว่าคุณน่าจะเคยต้องเรียนแหละว่าอันนี้เรียนชื่ออยู่นะครับจะเป็นต้นไม้แล้วก็มีขยับขึ้นขยับลงเอาขึ้นเอาลงได้นะที่ไปที่มาครับมีเพิ่มขึ้นเลยครับเพื่อจะลองไปดูในสื่อแล้วกันครับผมก็จะข้ามเซสชันนี้ไปด้วยความรวดเร็วออกมาประมาณนะครับก็ตรงนี้ไปเขียนเลยดีกว่านะครับนั่นก็ฝากไว้ที่เพื่อนๆไปสั่งแต่ว่านะครับเป็นท่านนี้เราขึ้นบทที่สามดีกว่าฮีโร่ของเราวันนี้นะครับเขาจะเป็นกราฟที่จะเป็นหัวเรื่องของเราต่อไปประมาณ2อาทิตย์อาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์หน้านะครับเราจะโผล่ไปเรื่อยตลอดเวลานะครับเพราะในกราฟที่เป็นอะไรนะเป็นวัสดุอุปกรณ์เป็นวัตถุเป็นออบเจกต์ที่เราจะใช้ศึกษาอะไรต่างๆมากมายในกองเป็นหมดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นที่ก็วันนี้เราคงจะดูนิยามของว่ากราฟคืออะไรแล้วก็ตัวอย่างของกราฟคร่าวๆแล้วก็ดูอะไรที่ง่ายๆบนกราฟติดอันนะครับนี่คือเป้าหมายของวันนี้กับอีกหนึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับนะเราพักหนึ่งนาทีแล้วกันครับให้หายใจ